วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ ตรงกับวันที่6ตุลาคมปี2555 ขอแนะนำกับเธอทุกคนตามนี้ว่านอนดีกว่า ฮะไปนอนบนนิพพานดีกว่าแต่เราก็ต้องทรงสมาธิจิตให้ทรงตัวอีกสักนิดก่อนนะแต่ทำอารมณ์ให้ว่างจากความคิดเรื่องอื่นแต่ก็ให้มีใจเรานึกถึงสิ่งที่ทำให้จิตเราสงบเป็นทางคิดของเรานะเช่นว่าเรานึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าชีวิตที่เราจะเจอและผ่านเรื่องราวมามากเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะได้มามองพระพักขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคได้นานๆเวลาเราได้มองเห็นพระพักของพระพุทธเจ้าจิตใจที่มันว้าวุ่นนึกมีความทุกข์มานานมันก็ยังได้ขี้คลายให้จิตของเรามันว่างจากความคิดที่เป็นทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะเอาเวลานี้เวลาที่เรานั่งเจริญสมณธรรมเราด้วยอารมณ์ใจที่มีเขาเรียกว่าพรหมมีทั้งพรหมวิหารสี่เราก็มีทั้งอารมณ์ใจที่ไม่มีความรู้สึกคิดเกลียดโกรธใครเราก็มีเรียกว่าทรงเนกขัมมะเอาไว้นะ1เราจะมีเมตตาเราว่าใจเราอย่างนั้นนะมองมาที่พระก่อนนะพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งแล้วเจ้าก็จะบริกรรมพออดบทภาวนาบทไหนก็ได้จะเป็นนามพัทธะก็ได้เลพุทธังเมฆะนิมิตจิตตังมะอะอุก็ได
ถ้าเราสงบพอสมควรนะแต่ก็ลองมาคิดให้คนตามที่พระพุทธเจ้าสอนดูเอานะเช่นในอารมณ์วิปัสสนาญาณที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณ9ประการจิตเราจะออกจากร่างกายนี้ไปนิพพานได้ไหมในวิปัสสนาญาณ9ประการประการแรกๆต้องตัดเรื่องราวของชีวิตที่เราจะเจอเรื่องซ้ำๆไอ้คำว่าซ้ำๆหมายความว่ามีทุกข์ซ้ำๆทุกข์ที่แน่ๆกับเรื่องของตัวเรามันคงหนีไม่ได้กับกิจที่เราต้องทำกับร่างกายนี้ซ้ำๆทุกวันเดี๋ยวเราทำแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาทำใหม่ทำแล้วเราก็กลับมาทำใหม่มันจึงสิ้นเปลืองจะแปรงฟันก็แปรงจนหมดแปรงไม่รู้จะกี่ดั้มยาสีฟันก็หมดไม่รู้กี่หลอดแล้วจะแปรงมาถึงมาแล้วรองเท้าก็ไม่รู้กี่คู่เสื้อผ้าก็ไม่รู้กี่ชุดอะไรมากมายที่เราต้องคอยหาใหม่หาขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างมาใหม่เพิ่มเติมมาใหม่มันมีเยอะเรื่องราวในเกี่ยวกับร่างกายนี้มานานเธอไม่รู้สึกรำคาญกับการที่ต้องมาคอยทำกับร่างกายแบบนี้เลยหรือเบื่อไหมนี่ยังถือว่าเล็กน้อยของการเกิดการดับถ้าการเกิดการดับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ถูกกระทบกระเทือนจิตใจของเธอทุกวันไม่ได้มาจากใครแล้วก็มาจากคนที่อยู่ใกล้ๆชีวิตของเธอนั่นแหละเดี๋ยวพูดดีเดี๋ยวพูดไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวกลับมาพูดดีเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวหน้าเครียดขิ้งเครียดเดี๋ยวหน้าเป็นยักษ์เดี๋ยวเป็นมารเดี๋ยวเป็นนางฟ้าเดี๋ยวเป็นเทวดามันได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลาถูกไหมล่ะเป็นยักษ์ก็ให้รู้ว่าเป็นยักษ์ไปซะเลยก็หมดเรื่องจะได้หนีจากบ้านใช่ไหมจะเป็นเทวดานางฟ้าก็ให้รู้ว่าเป็นเทวดานางฟ้าจะได้ไปไหนอยู่กับบ้านนี่มันก็ไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้การที่เรามันต้องเจอเรื่องราวที่เกิดดับๆแต่มันเป็นเรื่องราวที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าทุกข์ทั้งนั้นเรื่องไม่สบายใจทั้งนั้นคับแค้นในจิตใจของเราทั้งนั้นบีบคั้นใจเราก็เยอะเธอไม่เบื่อมั้งหรือเธอกลัวที่จะกลับมาเป็นแบบนี้อีกไหมล่ะถ้าเราไปแล้วไปรับแล้วไม่ต้องกลับมามีร่างกายอย่างนี้อีกเราคงจะพอใจถ้าเรามองร่างกายแล้วว่าไอ้ตัวจังไรเขาว่างั้นคือไม่เป็นตัวที่ดีสำหรับเราเกลียดมันมากเราเบื่อมันมากเราไม่อยากอาศัยอยู่กับมันเราก็ไม่อยากมันมาอาศัยอยู่กับเราเราไม่พอใจมันแต่มันพอใจเราหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราไม่พอใจมันแน่ถ้าเราจะออกจากร่างกายนี้เสียไปวิหารร้อยเมตรซะเลยดีไหมยังไม่ต้องไปไกลนะไปข้าววิหารร้อยเมตรนี่แหละคงไปถูกนะพระวิหารที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้หลวงพ่อท่านสร้างไว้เมื่อก่อนมันยังไม่มีอะไรเป็นป่าและเป็นที่ลุ่มต่ำทำเลก็ไม่ได้เป็นสวยที่งามมันอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันใช่ไหมล่ะมันก็คือป่าไม้สุดท้ายเขาก็ล้มล้างแล้วก็เอามาเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เรียบคนงานก็ทำกันเป็นร้อยคนเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าพอจะก่อสร้างขึ้นมาแต่ละอย่างละอย่างนะทำแล้วก็ทำอีกก็ทำแล้ววันแล้วเดือนแล้วปีแล้วพอจะเสร็จล่วงเวลาก็เกือบ2ปีเป็นปีว่าไงเป็นปีเนี่ยคนก็ทุกข์เหลือเกินกว่าจะสร้างวิหารหลังนี้เสร็จคนจะไปตากแดดร้อนก็ร้อนไปปิดกระจกบนหลังคาบนยอดอย่างเนี้ยไม่ได้เป็นวันแต่เป็นเดือนกว่าจะปิดเสร็จข้างในก็ติดกระจกข้างนอกก็ติดกระจกงานนู้นงานนี้งานนั้นหลายงานหลายคนแล้วก็หลายเรื่อง
ว่าจะบอกว่าโอ้โหสวยสดงดงามแต่เราคิดที่ว่าวิหาร100 เมตรเต็มด้วยของความทุกข์ของคนจำนวนมากมายที่ปะตกแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นที่เห็นว่าวิจิตรพิสดารขึ้นมาเป็นที่งดงามเมื่อสมัยก่อนสมัยนี้ก็พยายามทำอีกซ้ำกันใหม่ทำมาเสริมเข้าไปอีกคนก็ทำเข้าไปการงานก็คิดกันเข้าไปแต่ว่าจะทำให้หนักแน่นดีแข็งแรงแค่ไหนมันก็เสื่อมได้พังได้เบื้องหน้าในกฎของความเป็นจริงวิหารหลังนี้ก็ไม่เหลือหรออะไรนอกจากสลักหักพังของเหล่าปูนบ้างกระเทาะลงมาร่วงมาข้างล่างบ้างเหลือแต่เสาบางเสาที่เหลือได้เหลือแต่พื้นที่ยังพอหนักแน่นเข้มแข็งได้เหลือไว้แต่พระพุทธรูปโลงพระศพหลวงพ่อจะเหลือหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเบื้องหน้าแต่พระพุทธรูปมันเหลือแน่แล้วแบบเป็นปูนซะด้วยไม่มีทองหรอกนะหลังคาข้างบนก็ไม่มีแล้วนะโล่งไปหมดนะมีแต่หญ้ารกรุงรังผู้คนหายไปหมดคนงานไม่มาซ่อมคนดูแลก็ไม่มีใครอยู่คนที่เคยได้อาศัยวิหาร100 เมตรก็มีคนที่เคยร่วมทำกับวิหาร100 เมตรก็มีคนคิดคนทำคนสร้างไปหมดไม่มีอะไรเหลือหรอวิหาร100 เมตรหลังเนี้ยเป็นที่เทวดาก็ได้มาดูแลรักษาแต่ตอนที่สลักหักพังไปแล้วก็ไม่มีไปหมดมีก็เหมือนไม่มีที่เหนื่อยล้าที่คิดแล้วทำอีกทำแล้วก็ทำอีกสร้างแล้วดูแลแล้วเช็ดกันถูกันแล้วจัดแต่งให้ดูสวยงดงามก็แล้วแล้วมันก็จบสิ้นไปทั้งคนได้มาใช้ทั้งคนที่คิดทำให้ดีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำริคิดกันมาทุกไหมทุกทั้งนั้นแล้วก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยดีมากเลยที่คิดสร้างวิหาร100 เมตรตามที่พุทธประสงค์ยังไม่มีอะไรจะเหลือหรอเลยในโลกใบนี้จะมีอะไรเหลือให้เธอน่าชื่นใจน่ารู้สึกว่ามันดีมันน่าชื่นชมยินดีที่เราจะคิดเราจะทำเราจะหาเราจะตกแต่งเราจะทำให้มันดูดัดแปลงให้งดงามสวยสดขนาดไหนที่สุดมันก็ไม่มีอะไรแม้คนคิดก็ไม่ได้อยู่คนได้ใช้มันก็พังตายไปหมดที่สุดมันก็ไม่มีอะไรเหลืออีกนั่นแหละเธอว่าความคิดของคนที่บ้าบ้าบอบอทำทั้งเรื่องเราไม่ว่ามันจะดูดีดูเลวดูร้ายมีประโยชน์ไหมแล้วทำไปเพื่ออะไรทำสมมุติก็เพื่อละสมมุติไม่ได้ทำสมมุติเพื่อให้มันอะไรกับเราหรอกแต่เราละของที่เป็นสมมุติเสียเราได้ละอะไรละความพอใจละความยินดีในสิ่งที่เป็นของสมมุตินี้เสียเพราะว่าจุดจบไม่ว่าคนจะเพียรพยายามทำด้วยวิถีทางความคิดที่ดีประเสริฐแค่ไหนที่สุดมันก็ไม่มีอะไรได้ไปใครก็ไม่คิดจะหวนกลับมาอาศัยสร้างมันอีกทำมาอีกใครอยากเกิดก็เกิดไปเถอะแต่คนที่ได้เจริญความเป็นจริงอย่างถ่องแท้จนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็น่ากลัวกับการเกิดก็คงจะไม่สนใจว่าวิหารหลังนี้จะพังในวันข้างหน้าจะเสื่อมโทรมทุกอย่างเช่นของหลวงพ่อสร้างเอาไว้เราต้องกลับมาบูรณะซ่อมแซมใหม่ชาติหน้ากูจะเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใหญ่กูจะมาบูรณะวัดท่าทรงเสียสวยสดงดงามทั้งวัดเลยดีไม่ดีจะมาเป็นเจ้าอาวาสเอาอยู่ไหมล่ะก็บางคนเขายังคิดว่าดีเขาก็เอาแต่คนอย่างเราที่มีความเบื่อหน่ายแล้วก็กลัวกับการเกิดต่อให้บันดาลให้เรามีทุกอย่างพรั่งพร้อมแล้วก็ได้มาเกิดทำใหม่
เราก็ไม่เอามันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกนะเหนื่อยแล้วก็สลายตัวพังหมดเราเหนื่อยกันในชาตินี้เราขอเหนื่อยเป็นชาติสุดท้ายก็พอมั้งนะดูวิหารร้อยเมตรดูเพื่อจะเปรียบกับสิ่งที่เป็นสมบัติของเธอนั่นแหละไอ้สมบัติของเธอเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากคนไม่กี่คนน้อยกว่าร้อยวิหารร้อยเมตรซะอีกถูกสร้างขึ้นมาก็ไม่ได้มีเจตนางดงามเท่ากับวิหารร้อยเมตรเลยก็แค่เป็นที่พักผ่อนอาศัยอย่างคนที่มีกิเลสตัณหาด้วยกันเท่านั้นแหละทรัพย์สินสมบัติทั้งหลายที่ว่ามีอยู่ในคฤหสถานเรือนโรงของเธอมันก็ยังมีไม่มีคุณค่าอะไรเท่ากับพระศพของพ่อหรอกในร้อยเมตรอ่ะถูกไหมล่ะและที่เธอคิดเธอหวงเธอแหนเธออยากได้โน่นเธออยากมีนี่เธออยากให้เป็นแบบนั้นเธออยากให้มันเกิดสิ่งนี้และจุดจบเธอก็ไม่ได้ใช้มันไอ้คนที่เธอวานี่เขาทำจ้างเขาทำมันก็ไม่ได้ใช้มันก็เหนื่อยไปอย่างนั้นแหละหมดแรงเหนื่อยมันก็ตายไอ้คนคิดอย่างเราก็ตายคนอยู่อย่างเราก็ตายคนที่อยู่ต่อไปข้างหน้าก็ตายสถานที่ที่อยู่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปจนไม่มีอะไรจะเหลืออีกนั่นแหละหมดอีกของเธอมีอะไรบ้างของพระศาสนามีอะไรบ้างของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏสร้างไว้ในโลกนี้มีอะไรบ้างของพระอรหันต์มีอะไรบ้างในโลกนี้ของใครมีอะไรบ้างในโลกนี้มีแต่จิตกำหนดให้เกิดขึ้นมาโดยสมมติแล้วจิตก็ต้องมาละของสมมติออกไปจากสิ่งที่กำหนดหมดไปด้วยกันทั้งสองอย่างถามว่าการที่เราเหนื่อยกับการเกิดแล้วสร้างวาดภาพในความว่างเปล่าให้มีเรื่องมีราวเยอะแยะขึ้นมาจนวุ่นวายสุดท้ายเธอก็ต้องมารักษาแล้วก็เธอมาทำลายจุดจบของเธอก็ต้องมาละมันออกไปการเวียนว่ายมาอย่างนี้ประสงค์อะไรประสงค์ให้มันเกิดอะไรขึ้นไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าเป็นสมบัติถูกไหมล่ะนั้นคำว่ามีมันก็เหมือนไม่มีก็เพราะว่าเดิมมันไม่มีอะไรแม้แต่ความดำริคิดในจิตยังไม่เคยมีมาก่อนเรื่องราวแบบนี้ความคิดก็ไม่มีการรับรู้กับสิ่งที่คิดมาแล้วจะเกิดความสุขความทุกข์อะไรก็ไม่เคยมีความจดจำว่าสิ่งนั้นดีก็ไม่เคยปรากฏมีอารมณ์ที่ว่าได้จากสิ่งที่เราทำขึ้นมามีอารมณ์ดีหรือเกินสบายใจหรือเกินก็ไม่เคยมีมาก่อนรูปโฉมนมพันแบบไหนแบบนู้นแบบนี้ที่ว่าสวยคิริ้วคิเลจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็ไม่เคยปรากฏมีก่อนมีมาก่อนเลยมันไม่เคยมีอะไรเลยสักอย่างรูปก็ไม่เคยมีเวทนาก็ไม่เคยมีสัญญาก็ไม่เคยมีสังขารก็ไม่เคยมีวิญญาณก็ไม่เคยปรากฏมีมาก่อนเลยเธอว่าเราบ้าไปไกลไหมจิตเราเนี่ยนะมันบ้ามากแล้วก็หลงมากแล้วก็วุ่นวายกับเรื่องราวที่ไม่เคยมีอะไรมามากที่สุดแล้วกลับมาก็เราก็ต้องมานั่งละมันเนี่ยไอ้ของนั้นก็ดีไอ้ของนี้ก็สวยไอ้ของนั้นก็อยากได้พอถึงเวลาจริงๆเธอก็ต้องมานั่งละกูไม่เอาไม่เด่นรีไม่เห็นจะสวยไม่เห็นจะสุขอะไรไม่เห็นจะรกตอนนี้รกแล้วเบื่อแล้วไม่อยากมีไม่อยากได้อยากเอาออกอย่างเดียวแล้วจะเหนื่อยขนออกอยู่ก็ต้องคอยเช็ดคอยถูคอยทำความสะอาดไม่เช็ดไม่ถูก็ไม่ได้สกปรกก็ภาพเหล่านี้ก็ไม่แตกต่างกับวิหารร้อยเมตรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หรอกคุณจะเหนื่อยขนาดไหนคุณจะวุ่นวายกับวิหารร้อยเมตรเพียงใดที่สุดมันก็ไม่มีใครวุ่นวายต่อไปจบไปหมดไปว่างเปล่าดินแดนผืนนี้ว่างเปล่าไม่ตกต้องเป็นอะไรของใครไม่มีของใครไม่มีใครมาเป็นของมันแล้วมันก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใจของใครเสียด้วยคือมันก็ไม่มีอะไรในเราก็ไม่มีอะไรในมันก็ไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ใช่ตัวมันแม้กระทั่งร่างกายก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นมา
เป็นของที่อยู่อาศัยก็ดีมันมีอะไรในเราเรามีอะไรในมันตรงไหนมีไหมไม่มีมาก่อนไม่เคยเกี่ยวเนื่องกันมาก่อนไม่เคยถูกสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเรามาก่อนเลยจิตเดียวนี่แหละเที่ยวไปที่ต่างๆแล้วก็ไม่รู้จักจบจากสิ้นมานานแล้วก็จิตดวงนี้ของเรามันเคยอยู่ในที่ที่พักผ่อนและไม่เคยดิ้นรนไปไหนมีที่ไหนล่ะมีแต่เวียนไปแล้วก็เวียนกลับมาเวียนกลับมาแล้วก็ไปไปแล้วก็เวียนกลับมาวนเวียนอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าวนเวียนในสังสารวัฏอันน่าสงสารคือคนเห็นเขาสงสารนะนะแต่เราผู้เป็นทำไมสงสารเรากำลังสนุกกูเกิดแล้วสนุกได้ทำโน่นทำนี่สนุกตายไม่เป็นไรได้เกิดใหม่ได้ตายเรื่องเล็กอย่างนี้แหละเกิดใหม่ไม่เป็นไรมีพ่อแม่เลี้ยงไม่เป็นไรเราไม่ต้องเลี้ยงเองเดี๋ยวเราก็โตแล้วเราก็อยู่บนกองเงินกองทองสบายมาจะหาอะไรเดี๋ยวก็หาจัดการให้เราสบายพอหนุ่มหน่อยหน่อยสาวหน่อยก็มีผัวมีเมียมีเรื่องใช้เยอะแยะมันจะเป็นอย่างเราฝันแบบนี้ทุกชาติไหมล่ะมันก็ไม่เป็นทุกชาติถูกไหมล่ะกะว่ารวยแน่นะกะลาใบเดียรวยขอทานจนรวยอย่างนี้เป็นต้นรวมความแล้วเธอกลัวไหมการเกิดนั้นท่านเราปล่อยให้ใจของเรามันไม่คิดอะไรเลยไม่คิดหาหนทางที่จะหนีมันไปซะเลยแล้วไม่คิดที่จะทำยังไงเพื่อเราหนีไปจากโลกใบนี้ได้เลยเราก็คงเป็นคนที่ประมาทเอามากๆเลยแหละวันคืนล่วงไปของเธอตระหนักเรื่องนี้แล้วคิดอยู่เป็นปกติทุกวันทุกคืนไหมถ้าเธอคิดทุกวันทุกคืนนิพพานที่เธอจะไปเนี่ยคงเป็นของไม่ยากสำหรับเธอหรอกเพราะว่าเรามันหน่ายทั้งเบื่อทั้งหน่ายทั้งกลัวทั้งขยักขยแยงกับโทษที่จะต้องมาประเจอกับเรื่องราวที่ไม่มีอะไรอยู่จริงแต่เราก็ต้องมาเจอกับเรื่องที่ไม่มีอะไรจริงๆนี่แหละเจอทุกข์นะเจอเรื่องราวที่ไม่มีอะไรสวยอะไรงามเจอแต่ความวุ่นวายมีแต่การงานแล้วก็ตายไปสะพรากก็ลงนรกนรกก็ไม่ได้มีอยู่จริงสวรรค์ก็ไม่ได้มีอยู่จริงมนุษย์ก็ไม่ได้มีอยู่จริงไม่มีอะไรมีอยู่จริงสักเรื่องเดียวแต่มันมีเพราะจิตของเธอเนี่ยมันติดอยู่กับความโง่ของเธอมีอยู่จริงสิ่งเหล่านี้จึงปรากฏไปตามที่จิตของเธอโง่อยู่นั่นแหละภาพการเกิดการรับรู้การต้องเป็นไปมันจึงมีแดนทุกแดนที่ปรากฏเป็นที่ให้เธอทุกข์ใจแล้วก็หลอกล่อให้เธอมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เวียนพบวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอย่างนี้ยาวนานมีทั้งมนุษย์เทวโลกแล้วก็พรหมโลกแล้วก็สัตว์นรกเราจะตื่นจากฝันได้แล้วหรือยังล่ะก็น่าจะไปแล้วนะรุ่นนี้แล้วนะจะขืนยังอยู่ต่อไปก็ตัวใครตัวมันกันนะเธอเห็นพระในพระวิหารร้อยเมตรไหมล่ะพระพุทธรูปปางพระพุทธชินราชเธอเริ่มเห็นชัดขึ้นไหมล่ะในที่ที่พระองค์ทรงเสด็จประทับอยู่หากว่าภายนอกพระองค์ไม่มีอะไรเหลือหลอเลยล่ะเหลือพระพุทธเจ้าประทับอยู่องค์เดียวแล้วก็มีเธอนั่งอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าจะเห็นภาพไหมล่ะถ้าวันในโลกของความเป็นจริงมีเพียงเธอแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของเธอเธออยู่ได้ไหมโดยไม่มีอะไรเหลือเลยนะเธอสามารถอยู่ได้ไหมได้และถ้าที่ใดที่หนึ่งเป็นที่ที่ไม่มีใครเลยและมีเธออยู่คนเดียว
แต่เธอมีความสุขมากเลยกิจที่เธอต้องทำอะไรเธอก็ไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างปรากฏไปตามความต้องการของจิตเธอได้ทุกเวลาเธออยู่คนเดียวเธออยู่ได้ไหมลองนึกนะเธอสามารถอยู่ได้คนเดียวไหมโดยปราศจากมีคนอื่นอยู่ด้วยแล้วทุกอย่างเธอไม่ต้องมีกิจทำอะไรเลยนะอยากนอนมีตังมีเตียงมาล้มให้เธอได้ตั้งให้เธอได้นอนอยากนั่งมีเก้าอี้อยากชมต้นไม้มีต้นไม้ปรากฏอยากไปไหนก็นึกปุ๊บก็ถึงปั๊บเธออยู่คนเดียวนะเธออยู่ได้ไหมคนเดียวเธอมีความสุขไหมล่ะเมื่อไรที่เธอรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขมากนั่นแหละเธอถึงนิพพานเพราะการที่จิตอยู่ตั้งอยู่ในที่ที่ปราศจากโทษแล้วก็ทุกข์แล้วไม่มีการปรุงแต่งใดๆที่เกิดขึ้นแล้วสร้างความทุกข์ให้กับจิตเลยเธอสามารถดำรงอยู่ด้วยความสบายใจเหลือเกินที่ว่ามันเป็นอิสระเหลือเกินมันเป็นความสุขมากเหลือเกินอยากจะไปไหนเราไปอยากจะไปที่ไหนเราก็ไปของเราได้เราไม่มีวันที่จะเปลี่ยนจากสภาพที่เราเป็นอยู่แบบนี้อีกเลยเป็นเขาเรียกเป็นอมตะอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างตลอดกาลตลอดสมัยอย่างนั้นแต่อยู่คนเดียวเนี่ยเธอพอใจการอยู่แบบนี้ไหมแค่นี้ถ้าจะสามารถอยู่ด้วยความรู้สึกเป็นสุขและอยู่ได้เพียงคนเดียวแล้วมีความสุขมากนั่นแหละนิพพะดับเธอดับความพอใจดับความยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกใจเธอหมดสิ้นแล้วตัณหาไม่สามารถกำเริบให้ใจเธอดิ้นรนไปสู่ที่ใดที่หนึ่งที่ที่มีคนอยู่ที่ที่มีโลกอยู่ที่ที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏว่าเป็นหน้าเป็นที่น่าชื่นชมยินดีของเธออยู่หากมันยังมีสิ่งนี้เป็นที่ดึงใจเธอไม่ถึงนิพพานไม่ถึงความดับจิตมันไม่มีวันดับตัณหาแต่ถ้าเธออยู่รู้สึกว่าเราไม่ประสงค์ไปที่ใดเราไม่ได้ประสงค์ต้องการสิ่งใดอีกแล้วเราต้องการอยู่ในที่ที่เป็นสุขของเราสุขคือไม่ต้องมีกิจทำอะไรมันไม่ได้อยู่เฉยๆโดยที่ต้องทำนู่นทำนี่ต้องเข้าสมาธิไม่ใช่อย่างนั้นนะสุขโดยไม่ต้องทำอะไรจิตมันโปร่งมันสบายนึกจะมีอะไรมันก็มีนึกจะไปไหนก็ไปแล้วไม่มีวันเคลื่อนตัวไปที่อื่นแต่อยู่คนเดียวนะเมื่อใดที่จิตของเธอพอใจอย่างที่ฉันพูดให้ฟังเมื่อนั้นแหละเธอถึงนิพพานเพราะโลกใบนี้ไม่มียืนไม่มีจุดยืนตรงไหนแล้วเป็นสุขเลยจิตไม่ว่าเธอจะต้องอยู่ตรงไหนมันมีกิจต้องทำทุกเรื่องภาระเธอเหนื่อยทุกเรื่องมันมีแต่ความวุ่นวายทุกเรื่องไปสวรรค์เธอก็มีกิจต้องทำไปที่พรหมโลกเธอก็ต้องรักษาจิตของเธอให้สงบกิจของเธอมันจบตรงไหนล่ะแล้วเธอก็ต้องอยู่กับผู้คนอยู่กับเรื่องที่เธอต้องกังวลกับภาระที่ต้องรับรู้บนสวรรค์เธอก็ต้องรับรู้เรื่องราวของเทวดานางฟ้าเรื่องราวของคนที่เป็นบริวารในวิมานของเธอเรื่องราวของผู้ใหญ่เรื่องราวของหน้าที่ต้องทำนู่นทำนี่มีเรื่องราวเยอะๆที่เธอจะไม่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยตัวของเธอได้อิสระหรอกนะเธอหมดเรื่องความผูกพันหรือว่าอะไรอาวรณ์หมดเรื่องความปรารถนายินดีและพอใจนั่นแหละเธออยู่คนเดียวแล้วเธอรู้สึกว่าเป็นสุขมากมีความสุขมากเป็นกรณีพิเศษไม่กูไม่ต้องทำอะไรนะโว้ยกิจก็ไม่ต้องทำอะไรทุกอย่างกูทำตามใจก็ปรากฏได้ดังใจของกูโอ้มันช่างมีความสุขที่สุดแล้วในชีวิตของเราเธอถึงนิพพานอย่าเพิ่งเชื่อฉันนะฉันอาจจะพาเธอเป๋ก็ได้
ไปลองทำดูก่อนสิลองทำใจตอนนี้ก็ดูได้ว่าหากว่าเธอทำใจได้อย่างที่ฉันพูดเธอจะไปนิพพานได้ไหมเอาความสุขของเรามันอยู่ที่เราได้อยู่ของเราโดยอิสระความสุขของเราคืออยู่ปราศจากสิ่งที่มาทำให้จิตของเราต้องมีกิจพึงทำอะไรไม่ต้องรับรู้เรื่องราวอะไรไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องสิ่งใดไม่ต้องไปปรารถนาโน่นปรารถนานี่เพื่อให้เกิดอะไรกับตัวของเราอีกทุกอย่างเป็นไปได้เมื่อจิตเราปัดเราคิดเองก็ปรากฏได้เองกิจที่ต้องคิดต้องทำต้องนึกไม่ต้องก็ได้ดีไหมล่ะอยู่คนเดียวนี่แหละแสนจะสบายที่สุขแล้วไม่ต้องมีใครเลยก็ได้อยู่คนเดียวนี่แหละสุขเหลือเกินสบายใจเหลือเกินเธอรู้ไหมว่าแม้นพระอรหันต์ทุกองค์ก็คิดอย่างนี้ไม่ได้ประสงค์ไปอยู่กับใครหรอกนะอยู่คนเดียวแต่ในที่ที่เป็นที่อยู่ของเราพระผู้พ้นแล้วคือผู้ไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วเรียกว่าแดนนิพพานจึงมีการอยู่ที่แดนนิพพานมากมายเหลือเกินทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งพระอรหันต์ทั้งหลายมากมายนับไม่ถ้วนหรอกจ้ะเยอะจริงๆก็ต่างองค์ต่างอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูเถอะไม่ได้วุ่นวายบนสวรรค์หรอกนะบนสวรรค์เนี่ยไม่ได้ต่างองค์ต่างอยู่นะอยู่องค์เดียวไม่ได้นะพี่จ๋าน้องจ๋าอย่างนั้นถ้าอยู่กับผมเหรอท่านอย่ามายุ่งผมผมไม่อยากคุยตอนนี้มีเรื่องอะไรไปได้แล้วจะนั่งอย่างนั้นที่ปล่อยก็เป็นพระอริยะท่านก็ปล่อยที่คงชานโลกีท่านก็ไม่ยอมปล่อยไปแต่บนที่พานเนี่ยสงบสบายปล่อยทุกอย่างปล่อยความคิดปล่อยความอยากได้ปล่อยทุกเรื่องที่กังวลปล่อยหมดแหละอยู่แล้วมันอยู่ข้างในอยู่คนเดียวว่างั้นเด้อสบายใจเหลือเกินมันมีความสุขมากเหลือเกินคนเดียวอะเธอลองเปรียบเทียบกับตอนที่เธอมีชีวิตอยู่อย่างนี้ดูสิเธอคิดว่าการที่อยู่อย่างมีคู่ตัวผัวเมียก็ดีมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องอยู่ในบ้านของเธอกับเธอในวันใดวันหนึ่งคนเหล่านี้ออกไปนอกบ้านหมดเลยหรือว่าเราออกไปบ้านออกจากหน้าบ้านคนเดียวไม่มีใครตามไปเราไปเลยอะแต่เรานึกภาพตอนนี้ว่าเธอมีความรู้สึกยังไงดีไหมอิสระนะเงินเมียกูก็ไม่ต้องมาทวงถามว่ามีเท่าไหร่วันนี้ได้มาเท่าไหร่เอามาที่นี่เดี๋ยวนี้ทีนี้พอเข้าใจอารมณ์ไหมล่ะไปพิจารณานะค่อยๆพิจารณาถึงความต้องการของตัวของเราว่าถ้าเราต้องการมีความสุขจริงๆถ้าคิดกันอย่างเนี้ยอยู่แบบคนไม่ต้องการอะไรเลยมันจะไม่ต้องการอะไรต้องการอะไรก็ไม่ได้อะไรเหนื่อยถ้าเป็นทับตายก็ไม่ได้อะไรพอใจอะไรก็ไม่ได้อะไรไม่พอใจอะไรก็ไม่เห็นจะได้อะไรที่ไม่เรื่องที่ไม่พอใจค้างๆอยู่อย่างนั้นชีวิตที่วนเวียนอยู่กับการคิดไปทําไปคิดไปปรุงแต่งไปไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเดียวเหนื่อยแล้วก็ทุกข์เหนื่อยแล้วก็ทุกข์แล้วก็วนเวียนกลับมาเหนื่อยแล้วก็ทุกข์แล้วก็ไปทรมานในแดนนรกแล้วก็ขึ้นมาทุกข์มันเป็นเพราะเราไม่เคยคิดจะอยู่คนเดียวเลยโอ้ลองคิดสิเธอเคยคิดอยู่คนเดียวที่ไหนกันล่ะ
นุ่นพ่อฉันนั่นน่ะลูกของฉันนั่นน่ะเมียฉันไปเกิดแล้วนั่นน่ะผัวฉันเกิดแล้วนั่นอย่างนั้นนั่นอย่างนี้นู่นที่นู่นเขาจะมีอันนั้นกูจะต้องไปให้ทันเดี๋ยวนี้เธอคิดว่าเธอเคยอยู่คนเดียวบ้างไหมล่ะลองนึกนะลองทบทวนจิตของเธอว่าเธอเคยคิดอยู่คนเดียวแบบไม่ต้องการอะไรเลยเนี่ยแล้วเรามีความสุขมากเลยเคยไหมล่ะไม่เคยก็เพราะมันไม่เคยแบบนี้มันถึงต้องจรไปเงี้ยแหละเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆไปไม่มีที่สิ้นสุดตัณหามันพาเราไปแบบนี้แหละอุปทานมันพาเราไปแบบนี้ความทะเยอทะยานมันไม่จบสิ้นก็เพราะอย่างนี้ความปารภไอ้นู่นดีไอ้นี่ดีมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่เคยอยู่กับตัวของเธอแล้วมีความสุขแม้แต่ชั่วเวลาเดียวไม่เคยคิดว่ารอบนอกมันไร้สาระไม่เคยคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากข้างนอกมันไม่มีอะไรอยู่จริงมันเรื่องไม่จริงเรื่องไม่ได้เป็นสุขจริงเรื่องไม่ได้มีทุกข์จริงเรื่องมีแต่ความวุ่นวายซะมากกว่าเราไม่ได้เคยคิดเรื่องเหล่านี้จนจิตของเราอยู่กับตัวเราแล้วมีความสุขสบายแม้สักครั้งเดียวตอนที่เธอเข้าสมาธิแล้วเธอหลบหลีกความวุ่นวายจากโลกหมายความว่าเธอมีทุกข์ถูกไหมล่ะเธอถูกบีบคั้นจิตใจเธอจึงเข้าที่สงบแต่ไม่ได้เป็นเพราะใจของเธอเนี่ยเห็นความสงบอย่างนี้คือความสุขของเธอเลยไปดูใจของเธอเสียใหม่มันเป็นการหนีความทุกข์ที่เธอกำลังเจอมากกว่าไปบวชดีกว่าไปเข้าป่าดีกว่าเป็นนักพจน์ดีกว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรถ้ามันไม่มาจากความสะเทือนใจหรือว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจที่บีบคั้นมาก่อนจะไปเป็นไปทำอะไรล่ะถ้าอยู่กับคนแล้วมันมีสบายใจมันจะเป็นทำไมอย่าเพิ่งเชื่อฉันนะเราไปคิดเอาว่าจริงไหมจะไปเป็นทำไมจะไปนั่งทำสมาธิไปทำอะไรไปหาคนต้นไม้ไปนั่งในตุ่มในโอ่งไปหลบนู่นหลบตรงนี้ไปนั่งในป่าช้าไปเดินทุดงออกไปนู่นไปอยู่ให้มันไกลๆพูดไปไกลๆคนไปทำไมถ้าไม่ต้องการจะหนีในสิ่งที่เป็นทุกข์จะออกไปทำอะไรอย่างเราบวชเราไม่ได้บวชเพราะอะไรก็เราบวชเพราะเราหนีเรื่องที่เป็นทุกข์และความวุ่นวายถ้าในโลกนี้มันมีแต่ความสบายใจมันไม่มีเรื่องที่กระทบใจเราเลยเราจะมาบวชทำไมล่ะหมอนะนี่บวชเราจะบวชทำไมก็สุขแล้วจะบวชทำอะไรล่ะพอเรามาอยู่อย่างนักบวชแล้วก็บอกสงบดีอยู่คนเดียวแสนจะสบายเป็นสุขมันไม่ใช่ความสุขที่จริงจริงที่จิตของคนที่พ้นทุกข์เขาคิดกันหรอกคนที่พ้นทุกข์เขาคิดกันเขาคิดว่ามันไม่มีอะไรไม่มีสาระทุกอย่างมันไม่ได้มีสาระอะไรเลยปรากฏอยู่จริงต่างหากเราจึงว่าการที่ดิ้นรนไปวุ่นวายกับเรื่องอะไรมันจึงไม่ใช่เป็นความสุขเลยอยู่อย่างคนไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรไม่ต้องมีกิจต้องทำอะไรเลยจึงจะมีความสุขมากซะกว่าอีกนี่เขาเรียกว่าดับตัณหาสิ่งใดที่ทำให้ใจเรามันกระสับกระเสือกเขาเรียกทะเยอทะยานไปหาสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ใจเรามันเป็นความวุ่นวายที่ไม่มีวันจบจนสิ้นหรอกฝากไว้คิดนะนะไม่ได้พูดให้พิจารณาแล้วได้ผลอะไรหรอกนะฝากเรื่องลองคิดดูแต่ลองพิจารณาดูว่าเธอจะไปไหนเนี่ยถ้าเธอจะไปนิพพานเธอก็ต้องทำใจให้ว่าการอยู่คนเดียวมันคือความสุขที่สุดให้ได้เถอะเธอไปได้แน่อันนั้นไปได้จริงแต่เรายังพอใจการอยู่กับผู้คนยังอยู่กับเรื่องราวต่างๆเธอไปจากที่นั่นไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเธอต้องกลับมาอีกถึงเวลาจริงๆที่เขาละไปนิพพานจริงๆอ่ะนี่คือจิตของเขาเป็นอัตหิอัตโนนาโถตนน่ะไม่ได้มีต้องการที่พึ่งอะไรแล้ว
จิตตอนนี้มันสว่างดีแล้วจิตปราศจากสิ่งที่มีความอยากหรือกังวลกับเรื่องใดๆในโลกนี้ไปสิ้นแล้วหมายความว่าความอยากที่จะกลับมาพึงพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกมันไม่เหลือซากในจิตใจของท่านผู้นั้นไปแล้วมันก็เหมือนอยู่คนเดียวไหมล่ะหมอก็คือคนเดียวนั่นแหละไม่ได้ต้องการนึกถึงใครไม่ได้นึกความปรารถนาจะไปอยู่กับใครแต่เธอคิดว่าจะไปนิพพานไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเธอยังไม่ถึงนิพพานหรอกเธอไปแค่สวรรค์ไม่เชื่อลองไปดูมั้ยเธอคิดว่าตายฉันจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปสวรรค์นะลองมานั่งดูขุดคุ้ยดูจิตของเธอให้ดีนะว่าจริงๆเราต้องการอะไรถ้าหาว่าความสุขของเราจริงๆถ้ามันอยู่จากคนที่ไม่ต้องการมีอะไรเลยมันก็ต้องไม่มีอะไรเลยจริงๆมันไม่ใช่ไม่มีเรื่องไม่มีสิ่งนั้นก่อสร้างไม่มีวิหารร้อยเมตรที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาให้พิจารณานั่นมันจะเป็นของภายนอกถูกไหมล่ะแต่เธอยังคิดว่าเธอยังอยากจะมีอะไรมีคนคุยด้วยมีคนตายแล้วไปอยู่อาศัยด้วยกันด้วยมีวิมานข้างๆมีวิมานเอ้ยเปิดหน้าต่างเจอกันคุยกันหน่อยท่านอยู่ดีมีสุขกันหรือท่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมท่านขึ้นมาได้แล้วท่านคิดอะไรเปิดหน้าต่างคุยกันถ้ากะว่าทายแล้วจะไปหาเพื่อนแบบนี้แล้วก็มันไปไม่ถึงนิพพานแล้วนะนิพพานไม่ใช่สิ่งที่เรานึกแล้วเราจะไปถึงนิพพานเป็นที่รองรับเฉยๆรองรับคนที่หมดเรื่องอยากแล้วที่นั่นจึงจะปรากฏให้คนไปถึงเธอยังมีความอยากอยู่นี่มีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งจ้างให้มันก็เข้าเขตนั้นไม่ได้เธอยังรกสมองอยู่เลยอ่ะสมองยังไม่ว่างเลยนะจะไปอยู่ในที่ที่เขาว่างจากเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรล่ะต้องซ้อมนะซ้อมนอนแล้วก็พิจารณาว่าดูสิเราเนี่ยมันใช้ชีวิตมาตั้งกี่ปีมาเนี่ยกูได้อะไรบ้างไหมวะเนี่ยมีอะไรเป็นของกูบ้างไหมวะตอนหนุ่มๆสาวๆกูก็หวังว่าจะหาใครสักคนมาเป็นอยู่ด้วยกันให้มันหายเหงานะ อยู่แล้วนะจะปลูกสร้างเรือนอย่างนั้นจะวาดวิมานอย่างนี้จะมีลูกสักคนสองคนเอาผู้ชายสักก่อนดีหรือผู้หญิงดีก่อนวะอย่างนั้นลองคิดเอาไอ้ที่คนไม่มีไม่ใช่มันไม่อยากมีก็มันไม่มีเองทำไงได้แล้วพอเอิมหาไม่ได้มันก็เลยไม่มีก็ได้วะพอคิดได้ไหมเอาไปคิดนะไปคิดพิจารณาว่านิพพานเนี่ยจริงๆไม่ยากเพราะเป็นที่ของคนที่เขาดับความพอใจและยินดีไม่ได้ยากหรอกไม่ต้องตั้งท่ามากก็ไปได้แต่เพียงแต่เธอหาความสุขได้หรือยังว่าสุขของเราคือการที่ไม่ต้องมีอะไรมาวุ่นวายกับตัวเราสุขคือเราไม่ต้องมีกิจต้องทำอะไรเลยน่าจะสุขมากเลยเขาเรียกอุปสมานุสตินึกถึงให้เป็นสติคอยนึกถึงว่าการที่เราดับสิ่งที่เข้ามาวุ่นวายกับต่อใจเราแล้วไม่ต้องมีเรื่องราวอะไรที่ใจต้องไปวุ่นวายกับมันนั่นแหละมันเป็นความสุขอย่างยิ่งเขาใช้ว่าอุปมาว่าความดับทุกข์หรือความสิ้นทุกข์ในเรื่องราวของชีวิตเราคือการได้อยู่อย่างคนที่ไม่มีอะไรเข้ามาในจิตใจของเราแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นที่ที่ดับทุกข์ได้แต่ยังมีเรื่องของคนนั้นเรายังผูกพันกับคนนี้คนนู้นยังต้องทำเราต้องมีหน้าที่อย่างนั้นหน้าที่บางคนก็ว่า
เราได้ทําหน้าที่อันเป็นบุญเป็นกุศลเราหน้าที่ช่วยงานพระศาสนาเราในหน้าที่บํารุงพระศาสนาโอ้มันเป็นหน้าที่ที่มีความสุขไอ้นั่นก็ยังเต็มไปด้วยอุปทานยึดว่าดีไปนิพพานไม่รอดหรอกจ้ะสวรรค์ยังเก่งก็แค่สวรรค์พระทุกองค์ที่ท่านจบกิจในพระศาสนาหรือแม้แต่คารวะที่จบกิจในพระศาสนาเป็นพระอรหันต์ไม่มีอะไรคาใจเลยนะเรื่องคาใจไม่มีเรื่องคิดถึงใครเรื่องอะไรดีไม่มีเลยมีแต่เรื่องเดียวว่าเราอยากพ้นจากความเดือดทุกข์จากการเกิดกลับมาเป็นมนุษย์อีกมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ร่างกายนี้ฉันไม่ต้องการต่อไปฉันไม่ต้องการมีร่างกายนี้อีกต่อไปแล้วร่างกายนี้มันเป็นเหตุให้เราต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้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 และเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเกิดแล้วไม่พังเกิดแล้วไม่สลายไปเกิดแล้วไม่มีทุกข์มันมีแต่พังและสลายแล้วก็เต็มด้วยความทุกข์ทุกเรื่องเราต้องวนอยู่กับเรื่องราวอย่างนี้อีกเท่าไหร่ถ้ากูต้องมาเกิดสรุปถ้ายังต้องกลับมาเกิดเป็นอย่างนี้อีกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เกิดมันก็เป็นเรื่องที่เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็ดับสลายสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือแล้วก็มากลับมาเกิดอีกแล้วมาเจออะไรเจอแต่เรื่องบีบคั้นจิตใจเจอแต่เรื่องวุ่นวายเจอแต่เรื่องต้องมาทำการงานต้องมาแบกภาระกับกิจสังขารร่างกายแล้วก็ไม่ได้อะไรแค่เนี้ยเขาเบื่อกันแบบเนี้ยจนหมดความพอใจและยินดีในการเกิดเพราะถ้าร่างกายมันเริ่มเจ็บป่วยไข้ไม่สบายถึงขั้นตายมันช่างมีอารมณ์ปิติเหลือเกินกูจะไปแล้วมึงรีบพังเลยรีบพังเลยมะเร็งมาเลยมาเลยมันจะเกิดตรงไหนจะก่อตรงไหนมึงมาก็ไปกูไม่กั้นมึงหรอกปล่อยเลยดีไหมบอกมันไม่ต้องเล็งมาเลยมึงจะเล็งทำไมเอาแค่นี้พอนะคุยกันไม่มีอะไรมากอย่าขอย้ำว่าอย่าเพิ่งเชื่อฉันนะเขาละที่ตัวฉันทะกับราคะไม่ได้ละที่ตัวไหนหรอกเธอพอใจมีลูกพอใจมีหลานไหมพอใจกิจของการมีลูกมีหลานไหมพอใจหน้าที่ของเธอที่ต้องดูแลลูกดูแลหลานไหมก็แค่นั้นแหละเขาละแค่นี้เขาไม่ได้ละหนีตัวออกห่างเรียกว่าละวางธุระที่จะไม่ทำการสงเคราะห์ไม่ด้วยความเมตตาแต่เขาละความพอใจแล้วก็ยินดี